เล่นกับวิดีโอหน่อยครับตัวนี้จะวิดีโอนะครับมาเชียร์ชมพูใช่ไหมครับมาเชียร์ชมพูค่ะนี่เมื่อเช้าใครไปสนามบินบ้างไปค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยชมพูแบบตื้นเลยมาใช่แล้วเป็นไงชมพูปีนี้จะต้องอำลาตำแหน่งแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นแค่อำลาตำแหน่งแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นในแบบในทีมบ้านของเขาอะค่ะก็รอดูว่าเขาเรียกว่าทายาทอีกคนนะรักชมพูเหมือนเดิมนะครับโอ้ยรักชมพูเหมือนเดิมเนี่ยอ๋อเป็นขับชมพูทั้งนั้นเลยเป็นขับชมพูโอ้ดอกไม้สวยมากเป็นขับชมพูนะครับนี่ดอกไม้สวยมากชมพูลองมารับดอกไม้หน่อยชมพูชมพูดูไลฟ์อยู่ไหมมารับดอกไม้หน่อยโอ้โหเอาเถอะป้าชมพูนะฮะนี่ชมพูลองมารับดอกไม้คนโอ้ชมพูเยอะมากนี่นี่แฟนขับชมพูนะอันนี้ก็จะเป็นแฟนคลับใครบ้างไม่รู้ถ้าเป็นแฟนคลับชมพูโอ้โหนี่แฟนคลับชาร์ลอตแน่ๆเลยนั่งอยู่มุมนี้นี่นะฮะแฟนคลับชาร์ลอตนะครับใช่เลยนี่ป้ายชาร์ลอตนะนี่ป้ายชาร์ลอตนะถ้าขออนุญาตอันนี้แฟนคลับชาร์ลอตอยู่มุมนี้นะฮะชมพูอยู่มุมนู้นอันนู้นป้ายชมพูเห็นไหมแฟนคลับชมพูนะฝั่งนี้จะเป็นแฟนคลับชาร์ลอตนะฮะเราพาเดินดูนะครับสวัสดีอันนี้เอาดอกไม้มาให้ใครครับชาร์ลอตนะเอาฝากอะไรถึงพี่ชาร์ลอตเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทั้งชาค่ะชาชาชมใช่ไหมครับนี่ด้อมมาเยอะเลยโอ้ด้อมมาเยอะด้อมมาเยอะนะนี่ด้อมชมพูเยอะมากเอ้ยด้อมชาร์ลอตเยอะมากวันนี้นี่ผู้ประกวดอยู่นู่นนะผู้ประกวดอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะอันนี้เราพาเดินดูบรรยากาศของทั้งขับก่อนนะโอ้โหเป็นขับชมชาร์ลอตเยอะมากเชียงใหม่โอ้โหนี่ถ้ามาดูนี่ถ้าอิงฟ้ามาในห้างแตกแค่นี้ก็จะแตกอยู่แล้วใครดูนะนี่ยังขนาดยังว่าไม่ลงมานะโอ้โหโอ้โหนี่ที่ยืนนี่รอดูนี่นะชาร์ลอตทั้งนั้นเลยสวัสดี100ท่านทาง Facebook นะฮะ108ท่านทาง YouTube 119ท่านทาง Facebook สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ตอกบัตรให้เสี่ยหมูด้วยนะฮะฝากตอกบัตรด้วยนะฮะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเสี่ยหมูไม่มีเวลาแชร์เลยนะฮะก็ต้องพึ่งขอความเมตตาจากทุกท่านช่วยกันไลค์แชร์ให้ด้วยเนื่องจากว่าเราทำคนเดียวไม่ทันนะเดี๋ยวเรามาดูผู้ประกวดด้านหลังดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูผู้ประกวดด้านหลังนะว่าพอดีไม่ได้เสียบไมค์นะสงสัยต้องเสียบไมค์แล้วล่ะสงสัยต้องเสียบไมค์แล้วล่ะอาจจะต้องเสียบไมค์นะสักครู่นะเสียบไมค์ก่อนใส่ก็ดูดีดิเขาใส่สีแดงดิก็ดูอยู่เนี่ยเอาไมค์เป็นไลฟ์สดแล้วกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับใครสักคนดีเราจะคุยกับใครไม่เจอขออนุญาตทักทายน้องคนละแป๊บๆสั้นๆนะครับสวัสดีครับเอาคนนี้ก่อนโอ้ชุด2นี่เด่นนะเนี่ยเด่นจาก Star Variety นะครับกล้องไหนกล้องหลักครับตอนนี้ไลฟ์สดเอากล้องไลฟ์สดอยู่คนดูกำลังเยอะMGCM02นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยเอิร์นนะคะพัฒนวดีบุตรีแฟนค่ะหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในนาม DJ เอิร์นจาก EFM นะคะดีเจเอิร์นเบอร์หมายเลข2นะครับเอาหมายเลข1ก่อนหมายเลข1สวัสดีค่ะเจนนี่นะคะมิสแกนเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่อันนี้เวทีแรกไหมเวทีแรกค่ะโอ้เวทีแรกนะเอาใจช่วยนะเป็นเวทีแรกแล้วก็เวทีใหญ่ด้วยค่ะไม่ต้องมองด้านหน้าเดินสับอย่างเดียวนะครับโอเคด้วยเดี๋ยวจะได้ครบทุกคนไหมเนี่ย
จากสตาร์บัลตี้นะฮะไปดูในไลฟ์สดสตาร์บัลตี้นะครับไม่เมยอยู่ไหนเอาโอ้คนนี้สวยสวัสดีค่ะ MG4M03 ทางที่ตัวเป็นโซดาเนี่ยค่ะฝากเนื้อฝากตัวได้น้องเดียน้องเดียโอ้สวยเออทำไมมีตัวคนสวยเนาะโอเคอ่ะคนนี้หมายเลข4เอ๊ะคนนี้เขาบอกว่าเหมือนไทยหน้าเหมือนเกาหลีอ่ะคนนี้เป็นไงฮะลูกครึ่งเกาหลีเลยครับเป็นคนเมืองแต่อ๋อคนเมืองแต่เอาอู้เมืองอู้กับเมืองไง MG4M04 นะเจ้านางสาวนางก็รังสีเมืองชื่อเล่นชื่อน้องหยกเจ้าฝากเชียร์น้องด้วยนะน้องอะไรนะหยกเจ้าน้องหยกโอ้สวยนะคนนี้นะเป็นน่าจะเวทีแรกหรือเปล่าเคยผ่านมาแล้วเคยประกวดมาพ้องแล้วโอเคนะสงสัยต้องมีต้องเป็นเขยทับเชียงใหม่แล้วเราถึงจะพูดภาษาได้สวัสดีอันนี้น้องหมายเลข5นะค่ะหมายเลข5ค่ะสวัสดีค่ะ MG4M05 ค่ะดิ่งพิงสิริยาสุวรรณค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะฝาก05นะฝากเชียร์ด้วยนะนี่ก็ตอนนี้คนดู300 200 300คนนะครับจาก Starvariety Facebook YouTube นะครับแนะนำสั้นๆเดี๋ยวไม่ครบเอ๊ะคนนี้ลูกครึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นดาวชายอีสานสุดๆคนนะคะจะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าแม่เป็นคนมหาสารคามฝากบอกทุกคนด้วยว่าเป็นกำลังใจให้เจนน้ำเจนจะเห็นถึงความสามารถและเจนนี่แหละของความมุ่งมิสแกรนด์เชียงใหม่สุดยอด23 thank you ว่าแล้วคนนี้ลูกครึ่งนะทรงลูกครึ่งสวยเจสสิก้าเอาโอ้ยคนนี้ไม่รู้จักเลยใครเนี่ยเอายืนหรือไงมาไกลนะคนนี้มาไกลนะชั้นฟังเลย MG4M09 อัญชันนันยรัตนามาแล้วด้วยบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าผ่านตาแล้วนะคะก็วันนี้เนาะก็อยากจะมาพิสูจน์กันอีกครั้งนึงกับเวทีเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนตำเมืองไรเจ้าเป็นคนลำปางแล้วก็ตอนนี้เต็ม